ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูรถเกี่ยวทรงวิชาญการช่างครับทีมงานป่าเล็กครับผมป่าเล็กจากสุพรรณบุรีคลิปแรกครับผมวิชาญทีมงานป่าเล็กครับมาแล้วก็ยวดเลยครับผมเอาก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ด้วยครับผมทางช่องสิริบุรีอัมนะครับรอบตัวมากครับคันนี จะเมาเลยครับใช้เครื่องยนต์ฮีโน่ J4 ใช้ปั๊มอีตัน123เกี่ยว9กค15ครับผมมะลิเบาพิกัดอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับปลาเกียว3เม็ดครับผมอุ้ม 2,500 ช่วงล่าง12 HT ครับสับปากใช้ระบบยิงลมครับผมคล่องตัวดีครับตัวนี้นะครับผมปีที่แล้วนี่ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับผมแม่น้ำหนักเบาครับผมฮีโน่เจโฟครับปั๊มใหม่อีตัน23โอ้โหเดี๋ยวเครื่องยนต์นี่มันไม่เกรงใจใครจวดเอาจวดเอาเลยครับผมขับฝีมือมากครับอ
าขับโดยพี่เปรมครับคันนี้ตอนนี้นี่รถเกียร์น้ำหนักเยอะๆนี่ลงไม่ได้ครับผมติดลมแน่นอนครับโอ้ท่วมเลยครับผมทำงานดีครับผมแบบมาได้สวยงามครับผมคันนี้ทีมงานปลาเล็กครับผมรถเกี่ยวทรงวิชามใครสนใจนี่ก็ขายนะขายเดี๋ยวขายเท่าไหร่เดี๋ยวมาสอบถามปลาเล็กก่อนครับผมไปโทรมาถามว่าจะขายเท่าไหร่ทีนี้ก็มาลงงานอีกปีนะผมคันนี้นะคล่องตัวดีครับผมช่วงล่างตัวนี้น่าจะ45ข้อฮะ12 HT ไมค์เช็ค80พื้นที่แถวไหนนาลมๆนี่ต้องคันนี้ฮะเหมาะมากเลยครับผมเพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบาโอ้แม่ฟัดเวียงเต็มที่เลยฮะปลาเปรมฝีมือขั้นเทพครับสุดจัดจริงครับเจอห้อง12ไปนี่แรงจัดครับผมคล่องตัวหรือไม่อย่างไรให้ท่านผู้ชมตัดสินใจเอาครับผมกับสมรรถนะของเขานะครับรถเกียร์ทรงวิชานรุ่นใหม่ล่าสุดเลยฮะปากเกียวตู้สัมพันธ์กันดีฮะช่วงล่างเครื่องยนต์สัมพันธ์กันดีครับโอ้โหพี่เปรมนี่สุดยอดครับเป็นมือหนึ่งของทีมงานครับผมเ
ปากคอเลสตู้เลสเด็ดติ๊กเกอร์ทีมงานปลาเล็กไปนี่สุดจัดเลยช่วงล่าง12นี่มันแรงจริงๆเอาไม่จะเจอหนูฮะอึ๊บนั่นเกี่ยวไวมากครับผมเราก็ได้งานนะครับกับรถเกี่ยวสเปคนี้นะครับผมปั๊มน่าจะเป็นเบอร์22ครับผมน่าจะไม่ใช่23นะปั๊ม22เริ่มสวัสดีครับไม่เจอเลยไม่ได้ใช่ไหมว่าแต่ล่องขายรถขายเรือเมื่อเช้าไม่ได้มาแล้วไปบ้านน้องยังไหนไปเช้าที่ไหนเช้าไม่ได้มาแล้วยังเลยมาคันแรกเลยนี่เดี๋ยวฝากทีมงานนิดหน่อยครับผมว้าที่ตรงไหนดิโอ้ตัวแรงดีครับผมทีมงานปลาเล็กอันนี้ปลาแกปล่อยอะไรครับปลาแกตั้งราคายังไม่รู้เลยนะตั้งราคาเลยนะเดี๋ยวอันนี้ปลาสามเม็ดใช่ไหมต้องเก้า2เมตร9แม่เกือบ3เมตรเลยนะร่องดียังคล่องดีครับผมไปสร้างขึ้นมาใหม่กันนะสร้างขึ้นมาใหม่ยังครับพอก่อนนะเครื่องเจโฟนะเครื่องอ่ะเครื่องมันกี่ข้อเนี่ย45ใช่ไหม46อ๋อ46ตู้นวดอยู่ประมาณไร6ฟุตถึงไหมน่าจะถึงนะเอาข้าวงามอยู่ครับข้าวงามอยู่แป๊บเดียวเองนะครับผมอ๋อเหลืองๆเนาะครับวันนี้เกี่ยวแค่นี้เหรอครับมีเกี่ยวหรือยังฮะมีเกี่ยวหรือยังยังคือจะเข้าหนักคือจะเข้าหนักเอาคลิปนี้ฝากเอาไว้ชั้นนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้าครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ